ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่12มีนาคม2555นะคะทุกเช้าวันจันทร์เริ่มต้นกันในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะก็วันนี้ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าปัจจัยหลักที่จะต้องติดตามกันน่าจะเป็นเรื่องของการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Fed นะคะจะมีขึ้นในวันที่13มีนาคมนะคะคิดว่าน่าจะมีประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษเรื่องของแนวทางในการเข้าซื้อสินทรัพย์รอบใหม่นะคะหรือมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ Fed นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ QE 3นะคะน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่จะเข้ามาผลักดันหรือว่ากดดันตลาดในช่วงต่อไปหลังจากที่ได้จบแฟกเตอร์ต่างๆไปหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านกรีซนะคะซึ่งมีหลายประเด็นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ได้complete ไปเรียบร้อยนะคะก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินหน้าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะแรงซื้อของต่างชาติเนี่ยถูกผลักดันด้วยสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดโลกค่อนข้างเยอะนะคะถ้ามีเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการ QE 3ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดหุ้นปรับขึ้นไปต่อแต่ถ้าเฟดเลือกที่จะไม่กล่าวถึงหรือว่ายกยอดออกไปนะคะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าระวังสำหรับการขายทำกำไรนะคะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสะสมแล้วก็ผลักดันตลาดหุ้นไทยของเราขึ้นมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจะ take profit ออกมานะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกเข้ามาในเชิงของ weekly strategy เนี่ยก็อาจจะต้องอิงเรื่องของการเทรดเพื่อตามข่าวตัว QE 3เป็นหลักนะคะถ้ามีเรื่องของความชัดเจนของ QE 3ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นใหญ่ที่จะเทรดที่จะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะเราก็เลือกตัวปตท.สผ.กับตัว PTTC เข้ามานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในทางกลับกันนะคะไม่มีการกล่าวถึงในส่วนของ QE 3ตลาดอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะการเทรดในหุ้นขนาดรองหรือว่าเล็กลงมานะก็ยังมีความน่าสนใจมากกว่านะคะเราเลือกหุ้นที่เรานักวิเคราะห์ของเรามีการปรับประมาณการขึ้นนะคะก็เป็น2ตัวเล็กก็คือตัวซิงเกอร์กับเวิร์ดพอยต์นะคะนักลงทุนอาจจะเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ใน Weekly Strategy ได้นะคะมาระยะสั้นในวันนี้ก่อนนะคะสำหรับตัวแนวโน้มตลาดของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆในระยะสั้นที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอิงไปในทางบวกเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่ทางสหรัฐเองเนี่ยมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานสหรัฐนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 227,000 ตำแหน่งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็สูงกว่าที่ทางนักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะคะในแง่ของอัตราการว่างงานเนี่ยถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในรอบ3ปีนะคะที่ 8.3% นะคะตรงนี้เนี่ยได้ผลักดันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 14.08 จุดนะคะมาที่ 12,922.02 จุดนะคะในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เองราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่ไนเม็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น82เซนต์นะคะอยู่ที่ 107.4 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ดูเหมือนปัจจัยจะอิงไปในทางบวกนะคะถ้าพิจารณาประกอบกับเซตอินเด็กซ์ของเราเมื่อวันศุกร์ที่อ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดลดลงไปเกือบ10จุดตรงนี้เนี่ยในขณะที่ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 2,477 ล้านบาทตรงนี้ก็น่าจะมีลุ้นเรื่องของการรีบาวด์ของตลาดได้ในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้นักลงทุนพิจารณาประกอบควบคู่ไปกับ เรื่องของการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะจะพบว่ามีการ hedge position เหมือนกันเพราะว่าไปถือสถานะในฝั่งขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์กว่า 2,128 สัญญาเมื่อวันศุกร์นะคะขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้มาที่ 30.62 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นตัวหลักในการสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ตลอดทางนักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะคะแล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวของต่างชาติที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของความชัดเจนของมาตรการ QE ของสหรัฐนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็มองเซ็นเด็กซ์วันนี้นี่ถ้าเทรดแล้วไปหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,154 จุดอาจจะต้องถอยก่อนนะคะในระยะสั้นก็ให้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะในระหว่างที่จะรอความชัดเจนของปัจจัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะกรอบวันนี้เรามอง1154ถึง1166นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเทรดระยะสั้นของเราให้ take profit ตัว BGH ออกไปก่อนนะคะแล้วก็สำหรับตัว IVL เนี่ยราคาฝ้ายปรับร่วงลดลงมาหลายวันนะคะอาจจะต้องคัดลอสออกไปก่อนนะคะหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะคะมีสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะ TK TUF แล้วก็ตัวปตท.สผ.นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรในทางเทคนิคเพิ่มอีก1ตัววันนี้คือตัว SVI นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่ 3.8 นะคะแนวรับ 3.6 แล้วก็ให้คัดลอสที่ 3.56 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ